แต่28เขตแบบนี้ตามมาหมายแล้วครับท่านที่นี้พี่น้องขอบคุณพี่น้องชาวสีลมที่ดูตัวอย่างนะครับวันนั้นข้าราชการไม่มีเรื่องมนต์ดำไม่มีเรื่องไสยศาสตร์แย่งเอาผลประโยชน์ของสกันและก็สวดมนต์ครับถามเถอะเป็นหนี้เขาที่กำลังทุกข์ระทมอยู่ทุกวันนี้ว่ามีคนไทยจำนวนมากนอกจากเขาหยิบยื่นเงินทองให้ได้มา19ล้านได้ร่วมต่อสู้มากับเราและถูกพวกสิวานศาลแต่ว่าเวลาฟ้องคดีเดียวใช้มนต์ดำใช้คุณใสใช้ไสยศาสตร์มาทั้ง300สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อที่จะเอาชนะมวลมหาประชาชนคือพวกเราไม่มีวันเป็นธรรมคนประจบสอกรอได้